รรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีศรีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมสองใจ FM 95.75 MHz ค่ะรวมไปถึงสามารถติดตามรับฟังรายการธรรมวลีทางระบบวิทยุออนไลน์ที่ www.wadpa.net หรือติดตั้งแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือค้นหาไปที่คำว่าสมาพันธ์สื่อวิทยุพระพุทธศาสนาอาเซียนนะคะรวมไปถึงขอโทษทีค่ะทางสถานีวิทยุทางจังหวัดอุทัยธานีนะคะ PP Radio นะคะ Y Heart Magic Wave นะคะจังหวัดอุทัยธานีแล้วก็รวมไปถึงทาง Facebook ของท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์ Facebook ชมรมหัวใจไฟดี Facebookวัดภูจวงนะคะที่เปิดออกมาแล้วก็มีการแท็กเผื่อว่ามาเจอกันเอ้ยนี่คือใครนะคะก็เป็นอุบาสิกาคนหนึ่งเป็นเพื่อนเขาเรียกเป็นเพื่อนเป็นกัลยาณมิตรซึ่งกันและกันคนเราเกิดมาสิ่งที่มีค่าที่สุดเลยสมบัติเนี่ยมันมีไว้มันชื่นใจมีเงินมีทองมีของใช้จริงๆแล้วมันชื่นใจแต่ว่ามันก็ช่วยให้เราชื่นใจอยู่อย่างนั้นหรือบางทีมันอาจจะเอาไว้ต้องขออภัยต้องพูดความจริงว่าสมบัติบางทีเนี่ยมันเอาไว้ซื้อใจคนที่ชอบเงินชอบสมบัติแต่มันซื้อใจคนที่ชอบความดีไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าเรามีกัลยาณมิตรกัลยาณมิตรนี่ยังคอยเตือนคอยบอกคอยสอนเราบอกแนะนำเราได้สวัสดีค่ะนะคะคือกัลยาณมิตรเนี่ยก็ยังคอยเตือนคอยบอกเราได้สวัสดีค่ะพี่ต๋อมกลับไปเมื่อคืนเมื่อวานตอนกลางวันนะสวัสดีค่ะคุณต้อมนะคะก็หลายๆท่านก็เข้ามากันอยู่เป็นปกติมาเจอกันทุกวันตอนเช้าถ้าไม่เจอกันตอนเช้าก็เข้าไปที่บันทึกเทปนะคะเป็นบันทึกเทปของ Facebook เขานะคะวันนี้รายการธรรมวลีก็ยังคงเช่นเดิมนำสิ่งดีๆมาฝากกันเมื่อสักครู่นี้พูดถึงเรื่องของสมบัติกับกัลยาณมิตรเนี่ยจริงๆแล้วความมีค่าของสมบัติเนี่ยมันมีอยู่ตัวของมันเองในระดับนึงบางทีเราบอกกัลยาณมิตรเอาไปทำอะไรเงินก็ไม่มีให้เราอะไรเราไม่รู้อย่าข้ามแม้กระทั่งคนที่กำลังตกอับอยู่อย่าข้ามแม้กระทั่งคนที่เราคิดว่าไม่มีประโยชน์กับเราแล้วคนบางคนยิ่งไปกว่านั้นจิตใจก็คือแบบขาดกำลังของสติบางคนก็ถึงขนาดว่าคนที่มีประโยชน์กับเรานั่นแหละแต่พอเขาหมดความหมายแล้วเนี่ยเรายังข้ามเลยอันนี้ถืออกตัญญูละคำว่าอกตัญญูเนี่ยไม่ได้มีไว้สำหรับพ่อแม่หรือครูบาอาจารย์เท่านั้นคำว่าอกตัญญูเนี่ยคือมีไว้สำหรับคนที่ไม่รู้คุณคนถ้าใครที่ทำความดีกับเราแล้วเราไม่นึกถึงคุณน่ะไอ้จิตขณะอกตัญญูอ่ะมันเป็นอกุศลเรากำลังพูดถึงจิตเนาะรายการธรรมวลีเนี่ยเน้นเรื่องจิตที่มันเอามาสัมผัสของจริงได้อ่ะไม่ใช่เป็นตำราใครถามก็พูดได้แต่ไม่รู้ว่าคืออะไรอย่างเงี้ยก็ไม่มีประโยชน์ในการเรียนรู้ในขั้นที่นำมาปฏิบัติจริงเพราะในขั้นที่นำมาปฏิบัติจริงมันต้องเข้าใจทฤษฎีแล้วก็นำมาใช้จริงในชีวิตจริงได้ด้วยอย่างเช่นคำว่าอกตัญญูเนี่ยอกตัญญูก็คือคนไม่รู้คุณคนเนี่ยเราก็พูดของเราไปบางทีเราอยากอกตัญญูเราก็ยังไม่รู้ตัวเองไม่ใช่ว่าอกตัญญูไม่รู้คุณคนนั้นเราเองเราก็ไม่รู้ตัวเราเองเหมือนกันว่าเราอกตัญญูบางทีเราก็เป็นโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยคำว่าอกตัญญูคือเขามีคุณกับเราอะนะคะสวัสดีค่ะพี่สุริยานะคะคำว่าอกตัญญูเนี่ยคือเราคิดไม่ถึงบุญคุณของคนที่เขาให้เราเขาทำสิ่งดีๆให้กับเราไม่รู้จะทำยังไงไม่รู้จะยังไงอะไรยังไงเนี่ยแต่เรากลับมองไม่เห็นไม่เห็นความดีของคนอื่นไม่เห็นแต่การตอบแทนเนี่ยมันไม่เหมือนกันมันไม่เหมือนกันอย่างเช่นไม่ใช่เฉพาะอาจารย์ไม่ใช่เฉพาะพ่อแม่ที่มีบุญคุณกับลูกหรือลูกศิษย์เพื่อนกันหรือแม้กระทั่งในเราจะเห็นว่าในทิศ6เนี่ย
นะคะในทิศ6เนี่ยลูกน้องทิศเบื้องล่างลูกน้องช่วยเราทํามาหากินน่ะถ้าเราทําคนเดียวเนี่ยมันเจริญไม่ได้อ่ะมันไม่โตหรอกทํางานอยู่คนเดียวมันต้องมีคนอื่นช่วยกันทีนี้ลูกน้องเนี่ยเค้าก็มีคุณกับเราแต่ทีนี้เนี่ยเค้าเป็นคนที่เรียกว่าอยู่ระดับล่างกว่าเราสมมุติเราเป็นเจ้านายเนาะเอาแบบเทียบกันแบบสมมุติบัญญัติเราต้องไม่หลงบัญญัตินะแต่เราไม่ได้มีเอาไว้เพื่อที่จะมาข่มเหงกันแต่เรามีเอาไว้เพื่อทําหน้าที่ให้ดีที่สุดบัญญัติมีเอาไว้ทําหน้าที่ให้ดีที่สุดไม่ใช่เอาไว้ข่มเหงกันเอาไว้บอกหน้าที่ตัวเองเข้าใจตรงกันนะคะบัญญัติในโลกใบนี้ความเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเนี่ยเอาไว้ทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดทีนี้เนี่ยเจ้านายเองเนี่ยก็ต้องทําหน้าที่ให้ดีที่สุดในฐานะเป็นเจ้านายเพราะลูกน้องเขาทำมาหากินเขาขยันก็ต้องมีโบนัสให้กำลังใจกันไม่ใช่ว่าเฮ้ยฉันให้เงินแกเพราะฉะนั้นแกเป็นลูกน้องฉันจะด่าจะว่าแกยังไงก็ได้เอาอำนาจเงินฟาดหัวคนตัวเองเคยเห็นแล้วมันสะเทือนใจมากทุกวันนี้พูดแล้วทีไรก็สะเทือนใจทุกรอบขนาดคนที่เขาทำตรงนี้เนี่ยเขาตายไปแล้วนะตัวเองก็ยังนึกถึงอยู่เลยก็ยังคิดเลยว่าเขาไปเกิดเป็นอะไรแต่ว่าปรากฏว่าคนเนี้ยสุดท้ายแล้วเนี่ยไม่บอกนะว่าเป็นใครคือทุกอย่างที่พูดมามีเรื่องจริงหมดแหละแต่ว่าเราขออนุญาตเอาเรื่องจริงทั้งหมดเนี่ยเอามาพูดเป็นธรรมะให้กับท่านญาติธรรมที่ฟังอยู่เนี่ยเกิดประโยชน์ใครมีตัวตนจริงอย่าเคืองขออภัยต้องเอาตัวตนจริงมาที่มันเป็นข้อผิดพลาดอ่ะเพราะว่าเรากำลังเรียนรู้ชีวิตไงข้อผิดพลาดมันทำให้คนเป็นทุกข์แล้วถ้าเราไม่เรียนรู้ข้อผิดพลาดแล้วเราจะสุขได้ยังไงอ่ะทีนี้พอบอกให้พูดแต่ในพระไตรปิฎกในพระไตรปิฎกก็ไม่มีใครมีชีวิตจริงเหมือนในพระไตรปิฎกเพราะมันคนละยุคกันเราก็ต้องเอาชีวิตจริงๆของคนในปัจจุบันจริงๆเนี่ยขึ้นมาคุยทีนี้เนี่ยในการที่เอาชีวิตจริงๆของคนในปัจจุบันจริงๆหรือสิ่งที่เราไปเจอมาเนี่ยเราใช้จริงเมื่อเราไปเจอคนอิจฉาเราเนี่ยเรามีธรรมะไปใช้ยังไงแล้วก็เอาวิชาที่เราได้จากการใช้ธรรมะนั้นอะมาพูดในรายการวิทยุอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนเนี่ยมีตัวตนจริงส่วนใหญ่แล้วเราก็อยู่กับเขาเราก็เห็นเขาแล้วเราก็เอามาพูดจริงๆแต่ว่าต้องบอกว่ามีจรรยาบรรณพอสมควรในการที่จะไม่พูดถึงบุคคลที่เราพูดถึงในแง่ไม่ดีเพราะว่าไอ้ตรงแง่ไม่ดีเนี่ยแหละมันคือเคสตัวอย่างที่จะทำให้เรารู้ว่าไอ้นี่มันบาปนะคุณอย่าไปทำนะถ้าคุณทำแล้วคุณทุกข์นะถ้าเราไม่บอกอ่ะมันก็ไม่รู้ว่าตัวเองบาปสักทีนึงอวิชชาเนี่ยมันมีคุณสมบัติอยู่อย่างนึงคือมันบังตาเราให้เราไม่รู้ว่าสิ่งที่เราทำอยู่นะมันบาปแล้วทีนี้ในเมื่อไม่รู้พูดให้ฟังก็ไม่รู้ก็ต้องยกตัวอย่างยกตัวอย่างก็ไม่เอาอีกชนชั้นอะไรเงี้ยสวัสดีค่ะคุณหมออุ๊ดวันนี้วันจันทร์อยู่ที่ไหนเอ่ยนะคะเอาบุญมาฝากทุกๆบุญเลยค่ะเมื่อวานโอ้โหลืมเล่าให้ฟังเมื่อวานซืนเมื่อวานก็เอาเงินวันที่19ยังไม่ได้โพสต์เฟซเลยค่ะอาจารย์พิชิตเงินปัจจัยของอาจารย์พิชิต 5,000 บาทของพี่ทีม 2,000 เพราะว่าเอาไปให้น้องที่พี่ทีมต้องการจะให้เนาะก็เลยเหลือพี่เพิ่มมา 4,000 เหลือ 2,200 บาท 2,200 บาทก็เป็น 7,200 บาทแล้วก็เอาเงินของคุณบงกตคุณฟางมาเติมครบ 10,000 บาทก็ซื้อของแล้วก็เอาเงินไปแลกตอนนี้เหลืออยู่4ชุดที่จะไปแจกนะไปมอบให้กับผู้ยากไร้สวัสดีค่ะน้องคิงนะคะก็จะไปมอบให้ผู้ยากไร้กันก็ไปกันเมื่อวานซืนไปที่เขาเทวดาเอ้ยไม่ใช่ค่ะไปที่บ้านคลองเสลานะคะที่เป็นบ้านกะเหรี่ยงอยู่ในเขตปกครองของท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์ด้วยเป็นวัดนะคะได้บุญด้วยกัน นะคะแล้วก็เมื่อวานก็ตอนเช้าก็ตื่นมาทำวัดเสร็จก็ทำกับข้าวเสร็จก็จัดรายการวิทยุจัดรายการวิทยุเสร็จก็ไปปลูกต้นโพเสร็จก็ไปปลูกต้นกล้วยชื่อเป็นมงคลมากเลยต้นกล้วยต้นโพแล้วก็ไปปลูกต้นไผ่นะฮะจะได้รอดปลอดภัยเหมือนไผ่ลิ้วลมปัญหาอะไรมาก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหาด้วยไหวพริบปฏิภาณปัญญาไม่โกงใครต้องไม่โกงใครต้องแก้ไขด้วยปัญญาเท่านั้นแล้วก็หลังจากนั้นมาก็ทําดาวกันหูพี่ต๋อมเก่งมากเลยต้องขอบอกเมื่อวานค่ะไม่มั่นใจว่าพี่ต๋อมจะทําได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยก็
แล้วก็สาธิตเลื่อยโฟมพี่ต๋อมมันต้องเลื่อยอย่างนี้นะอย่างนี้ของเราฝึกตั้งนานกว่าจะได้ตอนที่เลื่อยกลมๆพี่ต๋อมจับด้ามเลื่อยปุ๊บทำเลยได้เลยค่ะโอ้โหพี่ต๋อมบอกเพิ่งค้นหาตัวเองเจอนะคะเมื่อวานก็ทำดาวกันวันนี้จะไปเกาเพิ่มทำดาวที่จะเอามาขึ้นเป็นยอดของกุฏิโฟมนะคะวันนี้ก็ไปเกาอีกนิดนึงคงไม่นิดเยอะเหมือนกันละค่ะพระจะให้ทำดาวอีกอันนึงน่าจะเป็นดาวต่อไป3อันหรือไงนี่แหละนะคะทีนี้หลังจากทำนั่นเสร็จปุ๊บก็ไปงานศพไปงานชาปาลกิจที่วัดบ้านไร่แล้วกลับมาเรียนบาลีเสร็จทำวัดเสร็จก็เมื่อคืนโอ้โหต้องคือลากยาวตั้งแต่ตีสี่ค่ะจนถึง4ทุ่ม5ทุ่มเที่ยงคืนพอดีต้องขออภัยเพื่อนโทรมาตอนเที่ยงคืนเห็นเราออนไลน์ไงเรายังไม่ได้นอนเที่ยงคืนครึ่งเพื่อนโทรมาก็ยังคิดในใจเดี๋ยวต้องวันนี้โทรไปขออภัยเขาที่ไม่รับมันรับไม่ได้จริงๆมันง่วงมากถ้ารับแล้วมันต้องตอบมันก็ต้องฝืนอ่ะก็เลยตัดสินใจนอนดีกว่าไม่รับอ่ะก็เลยนอนเดี๋ยววันนี้ค่อยโทรกลับไปหาเขานะคะก็ทั้งวันเลยแต่ว่ามันคือบุญไงที่เราคุยกันว่าทำไมอ่ะเราพูดถึงเรื่องความกตัญญูอกตัญญูไปเนาะแล้วเราก็เลยมาเรื่องนี้ไอ้ความอกตัญญูเนี่ยที่มันไม่รู้คุณเนี่ยมันคือจิตดวงที่ไม่รู้คุณไอ้จิตตัวอกตัญญูเนี่ยมันเป็นอกุศลจิตอกุศลไม่รู้คุณคนน่ะนะคะต้องจัดสรรเวลาบ่อยๆนะคะหาตัวเองเจอแล้วค่ะมีอีกหลายหลังค่ะพี่ต๋อมมาทุกหลังเลย จัดมาเลยค่ะยินดีต้อนรับเสมอนะสำหรับพี่ต๋อมนะพี่สาวแล้วก็พี่หนึ่งน้องแอมมากัน3คนช่วงเดี๋ยวจะมีช่วงปริวาสอีกนะคะช่วงปริวาสก็ว่าจะเชิญมาช่วยกันทำพัฒหารเช้านะคะจริงๆแล้วที่วัดเนี่ยก็จะมีแม่ครัวค่ะมีทีมแม่ครัวอยู่แล้วแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าวันไหนเราจะทำเนี่ยเราก็ให้แม่ครัวพักแม่ครัวจะได้ทำเฉพาะอาหารตอนเพลเพราะปริวาสเนี่ยจะฉัน2มื้อตอนเช้าข้าวต้มแล้วก็จะเป็นเพลนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่แน่ใจนะคะวันนี้มีบิณฑบาตข้างนอกหรือเปล่านะคะก็มีข้าวต้มเช้าไปบิณฑบาตในวัดนะคะแล้วก็ปีนี้บิณฑบาตในวัดได้ใส่บาตรในวัดโยมจะมาก็ต้องมาใส่บาตรในวัดกันอย่างนี้ค่ะนะคะงานปริวาสของวัดภูจวงเรามาคุยกันต่อเพราะว่าอย่างที่ได้คุยกันว่าถ้าเกิดว่าไม่พูดถึงความไม่ดีเนี่ยเรายกพูดถึงการยกตัวอย่างว่าบางทีเนี่ยมันมีบุคคลจริงๆแต่บุคคลจริงๆนั้นเนี่ยเราต้องการเอามายกตัวอย่างให้เห็นภาพจริงๆว่าไอ้ความไม่ดีไอ้ความผิดพลาดเนี่ยแบบเนี้ยเขาเรียกว่าไม่ดีแล้วเมื่อไหร่คุณหมออู๊ดจะมาล่ะคะจะไปรับ นะคะอนุโมทนาบุญพี่ต๋อมนะคะก็เดี๋ยวจะไปคุณอ้อยนะคะไม่รู้คุณอ้อยเข้ามาหรือยังจะไปถวายพระพุทธรูปที่อุทยานธรรมดงยางนะสร้างพุทธรูปจะถวายพระแก้ว3พระแก้วมรกต3ฤดูกันหน้าตัก30นิ้วก็จะตั้งใจกันว่าจะไปดงยางจะไปกราบครูบาอาจารย์แต่ว่าโดยวันที่โดยอะไรเนี่ยยังไม่ได้นัดกันแต่ว่าบอกคุณหมอไว้ก่อนเผื่อจะได้ไปด้วยกันนะคะพี่ต๋อมหลายๆคนก็ชวนกันแล้วว่าจะไปด้วยกันเพราะว่าทางทีมจิตอาสาของคุณหมอสมชายคือคุณอ้อยเนี่ยเป็นตัวตั้งตัวตีเป็นกำลังหลักของเรื่องการสร้างพุทธรูปคุณหมอก็เรียกว่ามีบารมีมากได้ผู้ช่วยได้ทุกรูปแบบเลยมีทุกแบบเอาแบบไหนมีหมดเลยจิตอาสาของคุณหมอสมชายนะคะทั้งแนวพระพุทธรูปแนวบูแนวบุญแนวอะไรมีทุกแนวจริงๆมาอยู่รวมกันแต่ก็สามารถอยู่ด้วยกันได้นะคะนึกถึงภาพอะภาพวาดเนี่ยมันมีหลายสไตล์นะนึกถึงภาพแบบที่สีมันจัดๆนะสีจัดๆกับภาพวาดที่มันสีซับซ้อนเป็นสีไล่ๆโทนเดียวกันเนี่ยภาพที่มันสีจัดๆตัดกันอ่ะมันก็สวยแบบภาพสีตัดกันนะมันก็คนหลากหลายที่ไม่เหมือนกันเลยมารวมกันมันก็สวยแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยไอ้ภาพที่มันโทนเดียวกันภาพสเก็ตภาพอะไรพวกนี้ที่มันไล่สีเอาอ่ะสีเดียวกันไล่สีไปไล่สีมามีหนักมีเบาอย่างเงี้ยมันเป็นสีโทนเดียวกันมันก็เป็นส่วนความสวยงามอีกแบบนึงนะคะอยู่ที่ว่าเราจะเลือกใช้งานแบบไหนถ้าเปรียบเทียบก็คือโทนสีเดียวกันเนี่ย
มันเป็นเหมือนกับความสามัคคีในความเหมือนความสวยงามในความเหมือนแต่ถ้าเกิดเป็นโทนคนละสีเนี่ยมันเป็นความลงตัวในความแตกต่างต้องใช้ปัญญามากนะอย่างคนที่วาดรูปสีที่แตกต่างแล้วออกมาสวยเนี่ยเขาต้องมีเทคนิคเยอะมากเพราะการที่สีแตกต่างมากๆจัดเอามารวมกันแล้วมันจะสวยได้เนี่ยมันยากเพราะฉะนั้นคนที่มีความแตกต่างกันแล้วมารวมกันได้เนี่ยมันไม่ใช่สมองของคนคนเดียวมันต้องทุกคนนะรวมใจกันสงวนจุดต่างนะคะแล้วก็เอาจุดเหมือนเนี่ยมารวมกันคือจุดต่างเนี่ยเก็บเอาไว้ของใครของมันเอาความสามารถไปใช้ให้เกิดประโยชน์ใครมีความสามารถด้านไหนก็ใช้ไปมันก็จะเกิดประโยชน์อย่างนี้เป็นต้นนะคะทีนี้กลับมาที่เจตสิกที่เป็นกุศลต่อว่าที่พูดว่าอกุศลมันคืออะไรเอาคนมาคนนี้มาเนี่ยมันต้องเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะว่าเรากำลังพูดถึงชีวิตจริงเราจะไปสมัยพุทธกาลหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็มีอยู่เราก็อ่านอยู่แต่ทีนี้เนี่ยพอเราอ่านปุ๊บเนี่ยเรามาเทียบเคียงกับเราปัจจุบันไม่ได้ไงว่าเราเป็นหรือเปล่าอย่างเช่นอกตัญญูเนี่ยอันนี้อกตัญญูตีพ่อตีแม่พอเราอ่านหนังสือปุ๊บอกตัญญูคือตีพ่อตีแม่เอ้ยฉันไม่เคยตีพ่อตีแม่เพราะฉะนั้นฉันกตัญญูเนี่ยคือมันเป็นการตีความหมายน้อยไปหน่อยคำว่าอกตัญญูเนี่ยโดยความเป็นสภาวะจิตเนี่ยมันคือมีคนที่มีบุญคุณกับเราอะแล้วเราไม่เห็นบุญคุณของคนคนนั้นมันผิดประเภทอะยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นสมมุติว่าเจ้านายกับลูกน้องในที่ทำงานในทิศ6ทิศเบื้องบนทิศเราไปทิศตรงกลางเนาะ ทิศเบื้องล่างเป็นลูกน้องเจ้านายรู้บุญคุณลูกน้องการตอบแทนบุญคุณผู้ที่มีการตอบแทนบุญคุณผู้ที่มีศักดิ์น้อยกว่าก็ต้องตอบแทนแบบเมตตาให้ความเมตตาให้ความสนิทสนมคือคนที่เป็นผู้น้อยเนี่ยเขาจะไม่กล้าอยู่แล้วที่จะเข้าหาคนที่เป็นผู้ใหญ่ถ้าเกิดคนเข้ากล้าเข้าหาเนี่ยมันก็จะเป็นอิสระได้นึงแต่ถ้าเกิดคนเป็นผู้น้อยเนี่ยปกติเนี่ยเขาก็จะวางตัวเป็นถ้าเกิดเขาวางตัวเป็นเนี่ยพวกนี้เขาจะลุ่งคนที่วางตัวเป็นเนี่ยเท่าที่เจอมาเนี่ยลุ่งทุกคนนะคะแต่ถ้าเกิดคนวางตัวไม่เป็นเนี่ยผู้ใหญ่เขาจะเบรกละผู้ใหญ่บางคนเนี่ยตัวเองเคยเจอครูบาอาจารย์อยู่ท่านหนึ่งถือว่าตอนนี้คนรู้จักกันทั้งประเทศแล้วกันแต่ไม่บอกว่าเป็นใครนะคะคนรู้จักกันทั้งประเทศท่านก็ได้ดิบได้ดีเพราะว่าท่านวางตัวเป็นแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งมีโอกาสได้คุยกับท่านคือตัวเองเนี่ยเป็นคนโชคไม่ค่อยดีอยู่เรื่องหนึ่งเรื่องของคนนินทาก็คงจะมีกรรมเรื่องนี้มาก่อนนะก็เราพยายามลดเรื่องนี้พยายามถ้าเกิดใครชวนคุยเรื่องเสียๆเนี่ยบางทีนึกขึ้นได้ก็เฮ้ยไม่เอาไม่ร่วมด้วยแล้วเพราะว่ากรรมมันเยอะมีกรรมแบบนี้มาเยอะก็พยายามระวังตัวอยู่ก็ปรากฏว่าอาจารย์ท่านเนี้ยก็เลยบอกเราว่าเนี่ยมีคนอยู่คนนึงเนี่ยชอบเอาเรามาว่าให้ท่านฟังท่านเป็นอาจารย์แบบมีชื่อเสียงอะตอนนี้ก็คือคนรู้จักกันก็ถ้าเป็นสายเดียวกันเนี่ยก็รู้จักกันทั้งประเทศอะสายเนี้ยนะคะท่านก็บอกเราว่าเนี่ยมีคนอยู่คนนึงเนี่ยชอบว่าเราอะให้ท่านฟังท่านก็บอกท่านฟังอยู่ตลอดแหละแต่ท่านก็ไม่เคยเชื่อเพราะว่าครั้งแรกก็ฟังแต่ก็ไม่ได้เชื่อเขาแล้วก็ไม่ได้เชื่อเราด้วยนะคือท่านดูมานานๆเข้าเนี่ยเราไม่ได้เป็นอย่างที่คนนี้พูดเลยตอนหลังคนนี้อีกอย่างนึงท่านก็เลยบอกว่ามันใช้ไม่ได้อันนี้คือคนคนนี้ใช้ไม่ได้ทำตัววิสาสะตีสนิทตัวเองก็เลยท่านก็เลยบอกท่านก็ไม่อยากจะพูดด้วยเยอะเล่นด้วยมากไม่ได้เหลิงผู้ใหญ่นะเขาดูถ้าใครแบบตีสนิทเล่นด้วยแล้วเหลิงเนี่ยท่านก็จะเล่นในระดับนึงท่านก็สอนเราว่าเราอย่าทำแบบนั้นตัวเองก็เลยได้วิชานี้มาได้วิชาที่ไม่เหลิงคือครูบาอาจารย์ยิ่งเมตตาเท่าไหร่เนี่ยเราต้องยิ่งเคารพท่านมากเท่านั้นไม่ใช่พอเขาเล่นด้วยเขาเล่นหัวเลยอาจารย์เมื่อยโหสนุกสนานคืนเคงมันไม่ใช่แล้วมันเป็นตัวอย่างไม่ดีอ่ะ
คืออย่าลืมว่าทุกที่มันมีสังคมนะเขามีคนนับถือของเขาอยู่นะเราไปเล่นหัวเล่นอะไรไปตีสนิทโชว์อ่ะเขาเลยไม่เล่นด้วยเขาบอกเล่นด้วยมากไม่ได้คนบางคนเนี่ยชอบลามเล่นด้วยมากไม่ได้เล่นด้วยมากแล้วลามเพราะฉะนั้นต้องพูดด้วยน้อยๆมันเสียการปกครองคือว่าบางทีเนี่ยเราไม่รู้ว่าคนใหม่จะมาเมื่อไหร่อย่างเช่นเราอยู่ในวัดอย่างเงี้ยเราเป็นอาจารย์สอนเนี่ยเราไม่รู้ว่าคนใหม่ที่เข้ามาเนี่ยเขาจะเข้ามาอีกสักกี่คนทีนี้เราไปเล่นกับคนเก่าหรือคนเก่าเล่นกับเรามากเกินไปจนไม่มีความเคารพเราเนี่ยพอคนใหม่เข้ามาเขาก็เรียนแบบไอ้คนเก่าแหละทีนี้พอไอ้ความศรัทธามันไม่มีในตัวเนี่ยปัญหามันเกิดขึ้นในการทำงานตัวเองไม่ได้คิดถึงเรื่องตัวเองนะคะว่าตัวเองจะใหญ่โตจะมีตำแหน่งมีหน้าที่มีอะไรไม่ได้คิดอะไรนะคะอันนี้คิดถึงหน้าที่งานการทำงานเพื่อพุทธศาสนาเนี่ยมันจะต้องอาศัยศรัทธาเนี่ยจิตที่เป็นศรัทธาเนี่ยเป็นตัวฐานเขาเจอเราแล้วเนี่ยเขาไม่ได้มองเราโดยตรงอย่างเดียวเขามองเราจากบริเวณบุคคลรอบตัวเราด้วยเหมือนเราไปไหนเนี่ยคนรอบข้างทำยังไงกับคนคนนี้เราก็ทำด้วยอ่ะมันเป็นเหมือนกับประเพณีอ่ะประเพณีเนี่ยมันสร้างความน่าเชื่อถืออ่ะเพราะฉะนั้นกติกาหรือมารยาทในสังคมเนี่ยมันก็เป็นการสร้างความน่าเชื่อถือมันเป็นรูปแบบขององค์กรอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราให้ความคนที่อยู่เนี่ยเขาให้ความเคารพคนใหม่มาเนี่ยเขาก็จะมีความศรัทธาไงไอ้หัวใจดวงเนี้ยมันสำคัญมากเลยเพราะว่าถ้าเกิดใจมันมีความศรัทธาอยู่เนี่ยมันจะพร้อมที่จะฟังพร้อมจะเรียนรู้พร้อมที่จะพัฒนาตัวเองแล้วเขาก็พร้อมที่จะได้ดีคือเราพร้อมที่จะให้เขาอยู่แล้วไงคือเราเนี่ยมีสิ่งดีๆที่จะมอบให้กับเขาอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดมันมาแล้วมันผิดจังหวะมาแล้วเกิดมีปัญหาขึ้นมาเกิดมีการวางตัวกันผิดระบบผิดระเบียบไม่เป็นไปตามทํานองคองธรรมอะไรของมันก็แล้วแต่ล่ะเล่นหัวกันเฮ้ยอาจารย์มานี่ได้อะไรเฮ้ยนี่อาจารย์หรอวะเนี่ยอะไรเงี้ยไปๆมาเฮ้ยนี่ไม่น่านับถือละทําไปทํามาก็เลยกลายเป็นว่าเขาเนี่ยใจของเขาเนี่ยมันเป็นปรมัตถธรรมมันบังคับกันไม่ได้อะใจของเขาเนี่ยมันถอดออกจากความเชื่อถือพอมันถอดจากความเชื่อถือปุ๊บการสอนของเราเนี่ยไม่ได้ผลละเหมือนคนพื้นฐานไม่พออ่ะพระพุทธองค์เองเนี่ยก่อนที่พระองค์จะทรงสอนใครสักคนหนึ่งเนี่ยสมมติว่าคนนั้นเนี่ยไม่ใช่เป็นชาวพุทธเพราะส่วนใหญ่ที่พุทธเจ้าไปประกาศศาสนาในยุคสมัยพุทธกาลเนี่ยไม่ได้เป็นคนพุทธเป็นคนศาสนาอื่นแต่สิ่งที่พุทธเจ้าทำก็คือทำให้คนคนนั้นศรัทธาในตัวของพระองค์ซะก่อนทำยังไงอ่ะเทคนิคเนี้ยทุกวัดเขาก็ทำกันแต่บางคนเนี่ยไม่เข้าใจก็ไปทำลายระบบของเขาซะหมดอย่างตอนที่พระพุทธองค์เนี่ยทรงเดินทางไปประกาศศาสนาที่กรุงราชคฤห์มนุษย์มีกิเลสอยู่ดีๆเนี่ยจะมามองออกว่าคนนี้เป็นคนดีไม่ดีเนี่ยมันดูไม่ได้มันเอากิเลสมองธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยมันมีกิเลสเราจะทำยังไงให้มันสร้างศรัทธาขึ้นมาพระพุทธองค์ทำยังไงอ่ะก่อนจะเข้ากรุงราชคฤห์เนี่ยพระพุทธองค์ทรงปราบเขาเรียกว่าแล้วจริงๆแล้วเนี่ยชฎินทร์สามพี่น้องเนี่ยก็อยู่ในข่ายพยานที่สามารถจะเป็นพระอรหันต์ได้อยู่แล้วคือปฏิบัติมาเนี่ยทำฤทธิ์ทำอะไรได้เยอะแยะไปหมดน่ะแต่ว่าไม่มีความเข้าใจในเรื่องของหลักธรรมที่จะเข้าถึงมรรคผลนิพพานแต่พอมาเจอพระพุทธเจ้าปุ๊บเนี่ยมันหักนิดเดียวเอาสมาธิที่มีอยู่เนี่ยหักเข้าสู่การพิจารณาธรรมพอมีสมาธิที่มีอยู่หักเข้าสู่การพิจารณาธรรมตามหลักคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยก็จึงบรรลุธรรมมีพระอรหันต์เป็นพันๆรูปเดินตามเข้าไปในกรุงราชคฤห์ยิ่งใหญ่ไหมและสำคัญที่สุดนะคนที่เดินตามคือใครคนที่เดินตามคืออาจารย์ของเขาโอ้โหอาจารย์เรายังนับถือเลยแล้วเราจะไม่นับถือได้ยังไงอาจารย์เดินตามหลังไปเหาะขึ้นไปแล้วก็ลงมากราบต่อหน้าประชาชนทั้งหลายโอ้โหศรัทธานี่มันขึ้นเลยนะศรัทธาของคนที่กรุงราชคฤห์เนี่ยขึ้นฟังธรรมบรรลุเลยเยอะแยะไปหมดเลยนี่มันคือเทคนิคของการสอนของพุทธเจ้าแต่ทีนี้เนี่ยบางคนเนี่ยมันมาทำลายกันนะทำลายเทคนิคการสอนของเขาลดเครดิตมาพยายามดั้มเครดิตหรืออะไรก็แล้วแต่นะมันทำให้เราสอนยากขึ้น
ันนี้แหละที่พูดได้ฟังว่าไอ้ตัวศรัทธาเนี่ยมันเป็นเหตุของปัญญาเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เจ้าตัวเนี้ยแต่ถ้าเป็นบัณฑิตเนี่ยไวบัณฑิตเนี่ยพอเขาฟังนิดนึงเขาปรับตัวปุ๊บปุ๊บปุ๊บพอเขาเข้าใจเนี่ยหัวไวไงคนที่เป็นปัญญาชนคนที่เป็นบัณฑิตเนี่ยพอมันเห็นปัญหาของตัวเองปุ๊บเนี่ยมันปรับเลยปุ๊บ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 ไวต้องยอมรับว่าบางทีเนี่ยอย่างที่คุยกับพี่ต๋อมเมื่อคืนก็โหคุยกับพี่ต๋อมอีกนะก็ไม่ได้นอนเลยละค่ะจัดรายการวิทยุเสร็จก็คุยโทรศัพท์ต่อเคลียร์เรื่องร้านเรื่องอะไรหลายอย่างเพราะว่ากลางวันไม่ว่างเลยก็ต้องเคลียร์งานที่บ้านตอนกลางคืนก็คุยกับพี่ต๋อมว่าบางทีเนี่ยเราพูดให้คนฟังในยุคปัจจุบันเนี่ยเราพูดว่าไอ้ตัวปัญญาเนี่ยมันไม่มั่นคงเนี่ยคนก็ฟังไม่เข้าใจคือมันมีขึ้นมีลงอ่ะมันไม่ได้ว่าเราเป็นพระอรหันต์เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะเคลียร์ตัวเองได้ตลอดเวลาเนี่ยเป็นไปไม่ได้ดังนั้นเนี่ยใช้คำพูดในปัจจุบันอะเอาการใช้ศัพท์ของโทรศัพท์มาใช้เสถียรปัญญาไม่เสถียรอะมันไม่มั่นคงเอาพี่ต๋อมมันใช้คำว่าเสถียรถ้าปัญญามันไม่เสถียรเนี่ยบางทีมันขึ้นเราพอเราเผลอสติเรากำลังความเพียรเรามันอ่อนอะไอ้ที่มันเผลอเนี่ยเพราะความเพียรมันอ่อนเราอย่าไปคุยความเพียรในขณะที่เราปฏิบัติธรรมอันนั้นมันต้องตั้งใจทำอยู่แล้วบางทียังทำกันไม่ได้เลยและไอ้ความเพียรในชีวิตประจำวันเนี่ยในชีวิตจริงๆเนี่ยไอ้ความเพียรเนี่ยมันตกง่ายมากมันหายไปไหนก็ไม่รู้แทนที่จะมีสติก็ไม่มีสติกันไอ้ความเพียรเนี่ยมันอ่อนเมื่อความเพียรมันอ่อนเนี่ยความทุกข์มันจึงเกิดขึ้นพอความเพียรตกปุ๊บสติมันก็มาไม่ได้อะเพราะว่าความเพียรมันขี่สมาธิมาไอสมาธิมันขี่ความเพียรมานะครับสมาธิมันเกิดขึ้นจากความเพียรมันเหมือนกับรถต้องวิ่งแรงขนาดเนี้ยสติมันถึงจะอยู่ได้แล้วก็ทันปัจจุบันความเร็วต้องประมาณนี้นะอะไรเงี้ยมันถึงจะกลายเป็นสมาธิความเพียรกำลังน้อยก็สมาธิไม่เกิดต้องความเพียรมีกำลังพอสมาธิถึงเกิดจนสมาธิมีกำลังแล้วเนี่ยถึงจะทำให้ไอ้ตัวสติเนี่ยเห็นตามความเป็นจริงนะไม่ใช่ว่ามีสมาธิสักแต่ว่ามีสมาธิแล้วก็เป็นปัญญาทั้งหมดก็ไม่ใช่อีกสมาธิไม่ได้เป็นปัญญาทั้งหมดถ้าสมาธิไม่เสถียรสมาธิเสถียรก็คือสมาธิที่ไม่มีนิวรณ์เข้ามาปนแล้วมันมีสมาธิต่อการเห็นตรงๆมีสมาธิต่อการได้กลิ่นตรงๆมีสมาธิต่อการได้สัมผัสตรงๆอันนี้คือสมาธิเสถียรพอสมาธิมันเสถียรเนี่ยมันมีกำลังพอเนี่ยสติมันเข้ามาจับกับสมาธิมันก็เห็นตามความเป็นจริงมันถึงจะเรียกว่าปัญญานะคะความเพียรมันต้องไปกับสมาธิอ่ะความเร็วมันอยู่ที่ความเพียรไอ้สมาธิมันคือกำลังนะคะสมาธิมันคือกำลังแต่ความเพียรมันคือความไวสมมุติว่าเรามีกำลังแต่เราช้าก็ไม่ทันกินยกตัวอย่างอย่างเงี้ยจิตอ่ะถ้าเรามีกำลังมันช้ามันก็ไม่ทันกินแต่ถ้าเกิดว่าเราเร็วแต่เราไม่มีกำลังก็ทำอะไรไม่ได้คือวิ่งไปทันอะแต่ทำอะไรไม่ได้เหมือนกับเราจะจับปลาจับอะไรเราวิ่งไปทันแต่เราไม่มีอุปกรณ์เลยเราก็ได้แค่มองปลาเฉยๆเหมือนกับคนที่จิตอะเห็นว่าตัวเองโกรธเห็นตัวเองเศร้าเห็นตัวเองอิจฉาเห็นทุกอย่างอะมันเหมือนเห็นอะแต่มันทำอะไรไอ้ความโกรธไม่ได้มันทำอะไรไอ้ความนั้นเพราะมันไม่มีกำลังจิตอะมันมีแต่ตัวระลึกรู้ทันเฉยๆแต่กำลังสมาธิมันไม่พอเป็นแบบนี้นะคะชีวิตเนี่ยพอเราเข้าใจตัวสภาวะเนี่ยวันหน้าตามันเป็นยังไงเนี่ยมันก็ทำให้เราอยู่กับมันเป็นอย่างบางทีเนี่ยตัวเองเนี่ยจิตตกบางทีเนี่ยชีวิตคนเราเนาะกว่ามันจะผ่านมาวันนี้ได้มันต้องเจออะไรแย่ๆไปหมดตัวเองเจอแม้กระทั่งคำพูดหยาบคายซึ่งคาดไม่ถึงอ่ะจากคนบางคนหรืออะไรอย่างเงี้ยเจอแล้วมันบางทีเนี่ยใจมันก็หดหูนะเรามีความรู้สึกว่าเราคาดไม่ถึงว่าเราจะเห็นคำพูดหยาบคายหรือเราจะได้ยินจากบุคคลที่เราคิดว่าไม่น่าจะเป็นหรือการพฤติกรรมของคนที่เราปกติเนี่ยตัวเองเป็นคนที่มองโลกเนี่ยแง่ดีก่อนมันถึงได้มีความผิดพลาดมาตลอดนะคะถึงได้ผิดพลาดมาตลอดเพราะว่าบางทีเนี่ยการที่เรามองคนในแง่ดีก่อนแล้วเราเข้าไปหาเขาก่อนพอเราหาเขาก่อนปุ๊บเนี่ยมันจึงกลายเป็นข้อด้อยของเรามันเหมือนกับเราวิ่งหาคนนู้นวิ่งหาคนนี้ก็เลยหลังๆนี่ก็เลยเอาใหม่มันไม่ใช่ละทีนี้ปรากฏว่าไอ
ขอโทษทีเมื่อกี้ Messenger เพื่อนเข้ามานะคุยกันเรื่องเป็ดกันอยู่ก่อนที่เข้ารายการเข้าไปคุยเรื่องเป็ดปากเท่ารูเข็มนะคะก็หลายกลุ่มนะคะที่คุยกันนะคะคุยกันแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นธรรมะทั้งหมดนะคะทีนี้เนี่ยการมองคนในแง่ดีเนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยพลาดเพราะว่าเราลืมที่จะระวังข้อเสียของเขาที่ผ่านมาเนี่ยการมองโลกในแง่ดีเนี่ยเกิดโทษมันการมองโลกในแง่ดีเอาไว้ใช้แต่ที่จิตมันตกเท่านั้นให้จิตมันฟื้นขึ้นมาแล้วรีบอยู่กับปัจจุบันรีบเจริญวิปัสสนาแต่การมองโลกในแง่ดีเนี่ยใช้กับการพัฒนาตัวเองต่อยอดไม่ได้การต่อยอดในการพัฒนาตัวเองต้องต่อยอดจากการมองโลกตามความเป็นจริงเท่านั้นพอมองโลกในแง่ดีปุ๊บเนี่ยมันพลาดอ่ะเราไปมองเห็นแต่ส่วนดีของเขาเนี่ยไอ้ส่วนที่เสียของเขาเนี่ยเราลืมแกพอเราลืมในส่วนที่เสียของเขาเนี่ยไอ้ความเสียหายของเขาเนี่ยแหละมันจะมาทำร้ายเราแล้วแทนที่เราจะพัฒนาตัวเองต่อไปได้เนี่ยมันก็ไม่มีไอ้จิตที่มันทันปัจจุบันเนี่ยเช่นทุกอันนะไม่ว่าจะเป็นจิตอกตัญญูเนี่ยจิตมองโลกในแง่ร้ายหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยของพวกนี้มันต้องมีสมาธิมันเป็นกำลังในการมองเห็นถ้าเกิดว่าเราไม่มีสมาธิเพียงพอเนี่ยไม่มีทางเห็นตามความจริงคือเห็นมีสติแต่ว่าเห็นไม่จริงเช่นเรามีอคติกับใครสักคนหนึ่งเช่นเรารักใครสักคนหรือเราชอบแล้วเราชื่นชมใครสักคนเรามีสติแต่เราไม่มีสมาธิเมื่อไม่มีสมาธิปุ๊บเนี่ยมันคือถ้าเกิดคนไม่มีสมาธิเนี่ยเปรียบเสมือนกับภาชนะที่มันรั่วคนไม่มีสมาธิเปรียบเสมือนกับภาชนะที่มันรั่วไอตัวกามคุณกามฉันทะมันก็ไหลเข้ามาได้ตัววิจิกิจฉาตัวความลังเลสงสัยตัวง่วงเหงาหานอนตัวพยาบาทมันไหลลงมาได้อยู่มันไม่เสถียรไงนี่ที่เรียกว่าสมาธิไม่เสถียรพอมันรั่วมันไหลเข้ามาได้นะพอมันไหลเข้ามาสู่ใจเราปุ๊บเนี่ยไอ้สติที่มันไปรู้เนี่ยพอมันรู้ปุ๊บเนี่ยถ้าสติมันมีกำลังมันก็จะดับกิเลสตัวนี้ได้พอสติมันมีกำลังเนี่ยมันสามารถที่จะดับกิเลสที่มันเกิดขึ้นที่ใจของเราเนี่ยได้ในระดับนึงถึงสมาธิเราจะอ่อนแต่มันก็สามารถรู้ทันแล้วก็ดับได้แต่ถ้าเกิดว่าสติของเราเนี่ยกำลังก็อ่อนพอมันไปกระทบกับอารมณ์โกรธหรือไปกระทบกับอารมณ์รักที่มันมีอยู่ที่มันรั่วออกมาจากสมาธิไม่มีนั่นแหละสมาธิมันไม่เสถียรอ่ะมันก็จะไหลไปตามอำนาจของกิเลสทันทีเลยอย่าลืมนะคะว่าความโกรธความรักต่างๆที่มันเป็นอกุศลเนี่ยมันมาพร้อมกับโมหะอยู่แล้วมันมาด้วยกันดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าไอ้ตัวโกรธมันมาเนี่ยไม่ต้องกลัวหรอกโมหะมันไม่ได้มามันมาด้วยกันแล้วมันเป็นฐานแล้วมันหลุดจากสติปุ๊บโมหะมันก็เข้าแล้วอันนี้คือความเข้าใจนะความเข้าใจที่ถ้าเราเข้าใจตัวทฤษฎีเนี่ยไม่ใช่ว่ามันไม่มีประโยชน์บางทีเนี่ยต้องขออภัยนะพูดเรื่องนี้บ่อยนะเมื่อก่อนนะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้พูดเลยขอพูดนิดนึงเมื่อก่อนเคยเจอบุคคลแล้วกันนะไม่อ้างอิงว่าเป็นพระเป็นญาติเป็นโยมเป็นอะไรทั้งนั้นบุคคลด้วยกันกับเรานี่แหละเป็นผู้ปฏิบัติธรรมด้วยกันกับเรานี่แหละเขาพูดว่าปฏิบัติเนี่ยเขาปฏิบัติมานานจนเจอเราเนี่ยเราก็งงอะนะคือด้วยความที่เราเนี่ยพยายามที่จะไม่ไปคือกลัวที่สุดคือการอวดตัวเจอใครแล้วเนี่ยมาอวดตัวนู่นนี่นั่นแต่พอตอนหลังๆเนี่ยพอเรากลัวมากๆที่จะอวดตัวคนเลยไม่รู้เลยว่าเราทำอะไรอยู่เป็นอะไรอยู่ต้องได้แนะนำตัวเองอีกคราวนี้ต้องปรับขึ้นมาอีกนิดนึงมันต้องแนะนำตัวเองแล้วนะบางทีเนี่ยมันอยู่ในสังคมลำบากละมันไม่เข้าใจตรงกันฐานมันไม่ตรงกันแต่ก่อนพยายามอยู่ที่ไหนเนี่ยเงียบคือเล่นไปอะไรไปไม่ต้องมีใครมารู้จักเราก็ได้อะไรเงี้ยทีนี้ปรากฏว่าเราสอนกรรมฐานก็ไปเจอกับบุคคลอยู่บุคคลนึงเขาก็สอนเหมือนกันโอ้โหต้องบอกว่าถ้าบ้านเราเรียกข่มอะโดนข่มแบบโอ้โห
เรียกว่าเยอะมากเป็นยังไงมั่งสอนกรรมฐานน่ะไหนสอนอะไรมั่งเล่าให้ฟังหน่อยสิเราก็เอ้าทำไมไม่ให้เกียรติกันคือทุกคนเกิดมาบนโลกใบนี้เขาดูกันตรงมารยาทนี่แหละการที่ฝึกมาแล้วเนี่ยไหนสอนอะไรบ้างเราก็นึกในใจโอ้โหสอนมาเป็น10ปีเอาง่ายๆเอาแค่วัดป่าจริยธรรมเนี่ยก่อนที่จะมาวัดป่าก็สอนมาละก่อนที่จะมาวัดป่าจริยธรรมก่อนจะมาภูจวงเนี่ยเอาเฉพาะแค่วัดป่าจริยธรรมเนี่ยก็14-15ปีละสอนอะไรมามั่งไหนเล่าให้ฟังหน่อยสิแล้วคำพูดเนี่ยแบบไม่ให้เกียรติเลยอะมันเป็นมารยาทเนาะในสังคมไม่ให้เกียรติเลยเราก็ฟังเออนะเราดูใจตัวเราเองว่าเราทิฐิเราไปสู้กับเขาหรือเปล่าเขากำลังดูถูกเราอยู่นะตอนเนี้ยเราก็ยิ้มก็สอนไม่เยอะหรอกค่ะสอนธรรมดานี่แหละเหมือนคนอื่นนี่แหละเราก็พยายามจะลดคำพูดให้มันซอฟอะไม่อยากจะไปต่อล้อต่อเถียงคนที่มีทิฐิมานะมากข่มคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่อยากจะไปเถียงมากทีนี้พออย่างนี้ปุ๊บบางทีเจอแบบโอ้ยปฏิบัติมาเนี่ยในพระไตรปิฎกอะในหนังสือเนี่ยกับในตำราเนี่ยมันคนละเรื่องกันเลยมันไม่เหมือนกันไม่ใช่ละคุณคือพระไตรปิฎกอะอย่าลืมนะว่าพระอรหันต์เป็นผู้ชำระเป็นผู้ทำสังฆานาพระไตรปิฎกแล้วนอกจากพระพุทธองค์ทรงแสดงแล้วเนี่ยผู้ที่จดจำก็เป็นพระอรหันต์แล้วหลังจากนั้นมาเนี่ยเวลาผ่านไปประมาณ500 ปีเนาะการทำสังฆานาครั้งที่5ก็ไปทำกันที่ประเทศศรีลังกาตอนนั้นการทรงจำเนี่ยเริ่มคลาดเคลื่อนเริ่มแบบคนเริ่มจำไม่ค่อยได้ละไม่มีความแม่นเหมือนสมัยพุทธกาลก็เลยมีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรที่ประเทศศรีลังกาเป็นครั้งแรกในโลกเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วทีนี้ปรากฏว่าบุคคลท่านเนี้ยบอกว่าโอ้ยพระไตรปิฎกอะพอปฏิบัติเองจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ได้มากับพระไตรปิฎกไม่ตรงกันเราก็เฮ้ยดูหน้าถ้าคนใช้ Facebook ดูหน้าด้วยเฮ้ยทำไมถึงเฮ้ยแล้วก็อ้าวใช่เหรอพระไตรปิฎกมันไม่ตรงกันเหรอสมมุติว่าเรามีแผนที่อยู่ไปเชียงใหม่เราจะไปดอยสุเทพมีเจดีย์สีทองอยู่มีนู่นมีนี่มีนั่นอยู่เราจะไปเชียงใหม่เรามีแผนที่ไปแผนที่นี้เป็นแผนที่ที่ถูกต้องที่สุดแล้วทุกคนในโลกยอมรับว่านี่คือแผนที่ที่ถูกต้องที่สุดแล้วแล้วเราก็ไปตามแผนที่นั้นไปตามแผนที่ปรากฏว่าเราไปเจอทะเลพอเราเจอทะเลปุ๊บแต่ในแผนที่มันไม่มีทะเลเราก็บอกเฮ้ยนี่แหละเชียงใหม่แผนที่มันผิดแผนที่เนี่ยมันผิดนี่ฉันน่ะไปเจอของจริงมาแล้วว่าเชียงใหม่มันมีทะเลแล้วก็ไปบอกคนทั้งหลายว่าเอ้ยจริงๆแล้วแผนที่เนี่ยมันผิดความจริงแล้วฉันไปมาแล้วเชียงใหม่อ่ะมันมีทะเลเนี่ยคล้ายๆกับคนคนนี้ที่พูดอ่ะคือแทนที่ตัวเองจะรู้ตัวเองหลงเฮ้ยมันไม่ตรงกับแผนที่อ่ะมันก็คือผิดอ่ะแทนที่ตัวเองจะบอกว่าตัวเองผิดดันบอกแผนที่ผิดจบไหมอ่ะทีนี้ถ้าเกิดใครไปเป็นลูกศิษย์ใครไปฟังคนนี้พูดเนี่ยเสียหายหลายแสนเลยนะหลงทางไปกับเขาเลยนะคะก็ตัวเองหลงทางแล้วแต่มันไม่ยอมรับความผิดของตัวเองอ่ะดันไปปรับให้แผนที่มันเป็นฝ่ายผิดคือเกิดมาผิดไม่เป็นอ่ะคนผิดไม่เป็นไม่เคยมีใครเลยที่เราดูพระพุทธเจ้าสุดยอดมากตรงที่ว่าตัวเองเนี่ยดูตรงที่พระพุทธองค์เนี่ยพระองค์ทรงลองถูกลองผิดแม้กระทั่งพระองค์กล้าที่จะตั้งสัจจะอธิษฐานในการอดอาหารถ้า
ทำทุกอย่างเลยที่เป็นตบะที่มันเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นสิ่งที่โยคีทั้งหลายเขาทำกันพระพุทธองค์ก็ทรงแสดงแล้วก็ทรงทำแบบนั้นแล้วทีนี้เกิดอะไรขึ้นเมื่อพระพุทธองค์ทรงพิจารณาแล้วว่าวิธีการที่พระพุทธองค์ทรงทำอยู่น่ะเขาเรียกว่าทุกขลกิริยาไอ้ทุกขลกิริยาเนี่ยที่ทำอยู่เนี่ยมันไม่ใช่แล้วทรงรู้ทรงเห็นว่ามันผิดมันไม่ใช่ทางแล้วยอมรับแต่โดยดีว่าเอ้ยมาผิดแล้วจะปรับแล้วแต่ปรากฏว่าพอพระองค์เห็นว่าสิ่งที่ทำอยู่มันผิดแล้วปรับปัญจวัคคีย์ทั้ง5ไม่เข้าใจปัญญาไม่ถึงไม่ถึงการปรับเอ้ยดูสิพระพุทธองค์เจ้าชายสิทธัตถะทรงท้อซะแล้วทรงอ่อนกำลังแล้วไม่สู้แล้วไม่ไหวแล้วทำอะไรไม่ได้แล้วปัญจวัคคีย์ทั้ง5ตอนนั้นคิดได้แค่นั้นคิดว่าพระโพธิสัตว์เนี่ยหมดความเพียรแต่ความจริงมันไม่ใช่เพราะโพธิสัตว์ยอมรับสิ่งที่มันทำอยู่ว่าผิดแล้วก็เปลี่ยนวิธีการใหม่กลับมาเสวยอาหารกลับมาเสวยอาหารแล้วก็ตรัสรู้เดินทางสายกลางมัชฌิมาปฏิปทามันเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นพอเราไปเจอคนที่มีทิฏฐิมานะมากๆเนี่ยบางทีเนี่ยมันก็เป็นวิบากเรานั่นแหละมันไม่มีอะไรหรอกมันเป็นวิบากเราแต่ทีนี้เนี่ยเราจะทำยังไงให้วิบากมันหมดเร็วๆก็คืออย่าไปต่อล้อต่อเถียงอะไรมากคุยกันคนเราเกิดมาบนโลกใบนี้มันไม่มีอะไรหรอกที่มันยากไปกว่าการทำความเข้าใจกันแต่ถ้าเกิดคนทำความเข้าใจไม่ได้จริงๆเลยเนี่ยอันนั้นคือถือว่าเขาไม่ใช่ละเขาไม่ใช่คนที่พยายามที่จะปรับตัวเข้าหากับเราละเขาตั้งตัวละแต่ถ้าเกิดว่าเขาพยายามปรับเราก็พยายามปรับความเจริญเนี่ยมันเกิดขึ้นอยู่แล้วแต่นี่ไม่ปรับนะข้าเก่งข้าใหญ่อะไรเงี้ยอย่างที่เล่าให้ฟังในเรื่องของครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนำว่าฉันไม่ยุ่งกับมันเลยนะท่านเล่าให้ฟังขนาดนี้นะทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยคนที่พูดถึงเนี่ยก็เป็นด็อกเตอร์นะคนที่พูดถึงเนี่ยเป็นด็อกเตอร์ละเป็นระดับอาจารย์แล้วนะแต่ว่าคือวางตัวไม่เป็นพอวางตัวไม่เป็นเนี่ยก็กลายเป็นว่าโอกาสที่มันจะได้จากผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยท่านให้โอกาสในระดับนึงอะแต่ท่านไม่ได้ให้โอกาสเยอะละเพราะว่าคุณทำตัวไม่เป็นเขาก็คิดว่าเขาสนิทเนี่ยเขาตีสนิทคือทุกครั้งแล้วผู้ใหญ่ท่านก็ไม่ได้ทำอะไรด้วยนะตีสนิทท่านก็เล่นด้วยนะพอเรามองท่านเนี่ยท่านก็เล่นด้วยก็คือเขาเล่นมาอ้าวว่ายังไงอะไรเงี้ยแต่โอกาสต่างๆเนี่ยที่ท่านมีไว้ในใจเนี่ยอย่าได้หวังเขาคุยตามมารยาทเธอตีสนิทมาฉันก็สนิทด้วยในระดับหนึ่งเท่านั้นแต่ก็ไม่เยอะไม่เล่นด้วยเยอะแล้วก็โอกาสก็หมดไปละมันฆ่าตัวเองตั้งแต่นั้นมาเนี่ยสิ่งที่ครูบาอาจารย์สอนเรื่องนี้ธรรมวลีไม่กล้านะคะไม่กล้าไปตีสนิทครูบาอาจารย์ไปอาจารย์วันนี้ตีสนิทอะไรเงี้ยแม้กระทั่งบางทีเนี่ยคุยกับพระอาจารย์จรัญน่ะท่านเมตตาท่านก็จะคุยได้ทุกคนทุกชนชั้นอะไรเงี้ยบางทีเราเผลอไปพูดเล่นกับท่านนิดนึงเนี่ยไม่สบายใจเลยนะต้องไปกราบขอเข้ามาท่านเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราไม่คุ้นกับคำพูดของเราด้วยไงบางทีท่านใจดีคนอื่นก็เล่นเราก็เลยเล่นด้วยพอเล่นเสร็จเฮ้ยมันไม่ใช่มันไม่เหมาะต้องกราบขอเข้ามาท่านถึงจะสบายใจอย่างนี้เป็นต้นคือบางทีเนี่ยการที่เรามีความเคารพเนี่ยไอ้จิตแบบเนี้ยจิตที่มันมีความเคารพเนี่ยมันก็คือกุศลแต่ถ้าเราไม่เข้าใจมันเนี่ยมันจะไม่รู้เลยว่าอันไหนคือกุศลอันไหนคืออกุศลเพราะฉะนั้นชีวิตของเราเนี่ยมันจึงดำเนินไปแบบลำบากลำบากเพราะเราแยกมันไม่ออกไงที่เมื่อกี้นี้คุณอ้อยเข้ามาเนาะคุณอ้อยเข้ามาทักทายกันค่ะอนุโมทนาบุญคุณอ้อยเคยเขียนอยู่นั้นจำได้ว่าความจริงเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนเนี่ยให้เราเนี่ยทำความดีนะแล้วคบคนดีแล้วก็หลีกเลี่ยงคนพาลแล้วก็หลีกเลี่ยงการทำความชั่ว
แต่ปัญหาเนี่ยมันมีอยู่ว่ามนุษย์เนี่ยแยกออกหรือยังว่าอันไหนดีอันไหนชั่วดีระดับไหนชั่วระดับไหนอันไหนเป็นลักษณะของบาปกรรมที่มันจะต้องตกนรกอันไหนเป็นบาปกรรมที่มันเบียดเบียนในระดับหนึ่งระดับหนึ่งระดับหนึ่งอันไหนเป็นเพียงกิเลสที่มันอยู่ในใจซึ่งบางทีเนี่ยเราแยกกันไม่ออกเรามั่วมากยกตัวอย่างเช่นตอนนั้นนานมาแล้วตัวเองรถคันนี้มันก็11-12ปีแล้วเนาะตอนที่จะซื้อรถคันนี้ใหม่คือรถคันเก่าเนี่ยมัน13ปีมันก็เก่ามากเราก็อยากจะเดินทางไปต่างจังหวัดอ่ะเราก็หารถที่มันตกรุ่นคือคันแรกเนี่ยขับมิตซูแลนเซอร์แต่พอรุ่นใหม่ออกซื้อรุ่นเก่าค่ะป้ายแดงรุ่นเก่าแต่ป้ายแดงมันก็จะได้ราคาถูกและได้รถคันใหม่ๆก็มันจะได้ใช้ได้นานๆแต่ตกรุ่นคือตกรุ่นจากของใหม่มาเขาก็จะโลกของเก่าเราก็จะซื้อตกรุ่นนั่นแหละพอมาซื้อไอ้คันใหม่นี่อีก Vios เนี่ยเหมือนกันก็คือตกรุ่นพอ Vios รุ่นใหม่โฉมใหม่ออกมาเราซื้อรุ่นเก่ามันได้ของใหม่ไงแต่ว่ามันก็ได้มันตกรุ่นเราไม่ได้ไปเอาโฉมมันอะไรมันนี่เราเครื่องมันขับอ่ะไปนู่นไปนี่อ่ะไม่ได้คิดอะไรเยอะก็ซื้อรุ่นเก่าซื้อรุ่นเก่าเป็นป้ายแดงที่ตกรุ่นทีนี้ตอนก่อนที่จะซื้อเนี่ยตัวเองก็ดูรถเนาะสีนี้ก็สวยสีนั้นก็สวยสีนั้นก็สวยคนที่นั่งไปด้วยกันเนี่ยขนาดคนสนิทกันนะเขาบอกว่าทำไมกิเลสหนาจังกิเลสเยอะปฏิบัติมาตั้งเยอะแล้วทำไมกิเลสยังเยอะอยู่เราก็เฮ้ยปัญหามันอย่างที่คุยกับคุณอ้อยว่าปัญหามันอยู่ที่ว่าคุณแยกออกหรือเปล่าว่าอะไรเป็นความดีอะไรเป็นความชั่วอะไรเป็นอกุศลอะไรเป็นไม่อกุศลอันนี้เขากำลังเลือกสีรถ เขาจะซื้ออยู่แล้วเขากำลังหาซื้อรถเขากำลังจะตัดสินใจถามเป็นกิเลสไหมมันก็เป็นกิเลสแต่ว่ามันเป็นกิเลสที่เราสามารถที่จะหาได้ด้วยตัวของเราเองเราไม่ได้เอาไปเงินของคนอื่นซื้อเราไม่ได้ไปหลอกลวงคนอื่นเราไม่ได้เนี่ยบางทีคนแยกไม่ออกก็ไปว่าว่าเอ้ยนี่มันเป็นกิเลสนะแล้วก็เอ้ยคุณสับสนหรือเปล่าอ่ะคือถ้ามันเป็นบาปเนี่ยก็คือคุณอยากจะได้น่ะแต่คุณไม่มีเงินน่ะคุณก็เลยไปโกงคนอื่นเข้ามาคุณก็เลยพยายามที่จะได้มาอันนี้มันคือความพยายามความอยากที่เต็มไปด้วยความโลภอ่ะอันนี้ก็เป็นความโลภเหมือนกันไม่ใช่ไม่เป็นแต่มันเป็นความโลภที่ไม่ได้ผิดอ่ะแต่มันเป็นอกุศลถ้าเกิดว่าเราจะไปทำสมาธิขณะนั้นเราอาจจะทำสมาธิได้ยากเพราะจิตมันอาจจะกังวลเรื่องของสีรถอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องเข้าใจพอเราเข้าใจความจริงปุ๊บเนี่ยเราก็จะยืนถูกว่าเอ้ยตอนนี้เรากำลังทำอะไรอยู่กำลังเป็นอะไรอยู่แต่ยังไงก็แล้วแต่อย่าให้มันบาปอย่าให้มันไปทำร้ายคนอื่นอย่าให้มันผิดสมมุติอะผิดสมมุติก็ผิดหน้าที่ผิดกาลเทศะอย่างที่เราคุยกันเบื้องต้นเรื่องของเจ้านายกับลูกน้องเจ้านายกตัญญูกับลูกน้องได้ไม่ใช่ไม่ได้เขามีคุณกับเราแต่เราก็ต้องให้เขาแบบสมควรให้คือให้แบบเป็นผู้ใหญ่ให้อ่ะวางตัวเป็นอ่ะไม่ใช่พอลูกน้องดีก็เลยไปเล่นเอาลูกน้องมากินเหล้าด้วยเมาตีหัวตบหัวกันไม่ได้มันก็จะเสียการปกครองมันก็ต้องมีวิธีในการอยู่ร่วมกันตามฐานะตามหน้าที่เวลาหมดค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยคุยกันใหม่นะคะก็ขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวลีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านค่ะที่ติดตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ